ปัญญา5ดาวช่วงอร่อยช่างคิดของเราในวันนี้เอาใจผู้ชื่นชอบความแปลกใหม่กับอาหารจากร้านเลอเบอร์ตี้เรสตอรองที่ได้ชื่อว่าเป็นอาหารจิ๋วแต่รสชาติความอร่อยกับไม่จิ๋วเหมือนขนาดที่มาของอาหารอร่อยช่างคิดเหล่านี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันครับมาทางนี้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยผมก็นำเสนอเรื่องเมนูต่างๆไม่อ้วน2ท่านนี้เขาก็เลยแบบยังไม่มั่นใจค่ะมันคือตรงนี้เหรอใช่ค่ะทานได้จริงๆทานได้จริงค่ะกินได้จริงๆจริงค่ะนี่ไม่เหมือนกันเลยนะแต่ละรสชาติเนี่ยใช่ค่ะแล้วพี่พลอยแล้วทำไมมันเหลือแค่นี้ย่อไปพี่ร้านเราเป็นร้านอาหารเล็กๆค่ะเล็กไปหรือเปล่า ที่สำคัญนะไม่ได้ทำเล่นๆไม่ได้ทำเล่นๆเปิดเป็นร้านจริงๆใช่ค่ะร้านจริงๆก็หมายความว่าถ้าเปิดเป็นร้านถ้าอยู่ที่บ้านก็คือทำเล่นงานถ้าเปิดเป็นร้านแต่งตัวอย่างนี้ด้วยคนที่จะเข้าร้านเสียตังค์นะใช่เสียตังค์ด้วยเดี๋ยวนะพี่บอยก็คือพี่ทำเมนูเล็กๆแบบเนี้ยกินจริงขายจริงๆเหรอเออเอาผมจัดผมให้ถ่ายโอ้โห20อันเนี้ยรวมกันเนี่ยพี่เป็นพันอุ้ยไม่ใช่พันธรรมดาพันเท่าไหร่1,500บาทค่ะ1,500ตกใจตกใจสิครับตกใจทำไมล่ะก็โอ้โห1,500นี่จริงๆมันได้จานใหญ่กว่านี้เลยนะถ้า1,500เนี่ย 1,500 บาทต่อคอร์สทั้งหมดนี้ใช่มั้ยฮะแต่ประเด็นคือต้องจองต้องจองคุณมี 1,500 ทานไม่ได้เลยนะครับไม่สามารถผมไม่สามารถเดินเข้าไปที่ร้านแล้วสั่งนั่งรอเลยไม่ได้คุณต้องจองครับ4เดือน4เดือนโอ้โห4เดือนนี่พอปรบมือแล้วอันนี้เค้าเรียกว่าเป็นอะไรเชฟเทเบิลมั้ยใช่ค่ะเป็นเชฟเทเบิลรู้จักเชฟเทเบิลใช่ไหมโอมากาเซ่ครับคือหมายความว่าเขาเสิร์ฟอาหารเป็นคอร์สเสิร์ฟตามลำดับคอร์สนี้ก็เสิร์ฟทีละอย่างใช่ค่ะแบ่งเป็นหมวดหมู่ไหมเป็นหมวดก็จะเป็นกลุ่มแรกเป็นกลุ่มคร่าวๆก็จะเป็นเรียกน้ำย่อยก่อนเรียกน้ำย่อยมีใช้คำว่าเรียกน้ำย่อยเรียกมากินเลยดีกว่าไหมเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยมีกี่เมนูก็จะมีแซนด์วิชหมูหยอกไหนอันนี้เลยนะฮะแซนด์วิชหมูหยอกนี่อยู่ในกลุ่มเรียกน้ำย่อยนะนี่เล็บผมยังใหญ่กว่าแซนด์วิชอีกนะเนี่ยมีกี่อย่างมีสามอย่างอีกอย่างเป็นอะไรคะเมี่ยงคำค่ะเมี่ยงคำมาไปดูเมี่ยงคำนี่เมี่ยงคำเดี๋ยวเมี่ยงคำนี่กลุ่มเมี่ยงคำใช่ค่ะอันนี้คือของจริงหมดเลยใช่ไหมของจริงหมดเลยค่ะแล้วมีใบชะพลูด้วยใช่ค่ะอะไรครับมะม่วงน้ำปลาหวานค่ะมะม่วงน้ำปลาหวานเดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะมะม่วงอยู่ไหนไหนเนี่ยมะม่วงเนี่ย นี่แหละมะม่วงเนี่ยนี่ใครทำหล่นไว้หรือเปล่าเนี่ยระวังมะม่วงปลิวเฮ้ยเคยเห็นแต่มะม่วงเบานี่มะม่วงปลิว ผ่านพิเศษ ไม่เคยเจอโอ้ยอันนี้คมเว้ยไม่ต้องพูดอะไรอ๋อไอ้นี่ห้ามพูดอีกแล้วนี่ยังอยู่ในกลุ่มเรียกน้ำย่อยนะอาจจะเข้าสู่เมนคอร์สแล้วนะครับอิ่มยังอะไรนะถามว่าอิ่มหรือยังอิ่มหรือยังโถอิ่มแล้วจะได้หยุดเติมนี่ยังไม่ลงถึงกระเดือกนะครับเนี่ยเอาว่าเสิร์ฟมาเรื่อยๆดีกว่าเสิร์ฟมาเรื่อยๆครับผมเข้าสู่เมนเริ่มจากอะไรคะค่ะอย่างแรกจะเป็นชุดของทอดขวัญใจคนไทยก็จะมีเกี๊ยวทอดกับไส้กรอกทอดเดี๋ยวเข้าใจอะไรผิดเปล่าเกี๊ยวทอดนี่เกี๊ยวทอดเป็นอันนี้นี่ท่านผู้ชมเกี๊ยวทอดอันนี้อ่ะนี่ครับเอาเทียบผมเทียบเลยนี่อ่ะอันเนี้ยผมเชื่อว่าเกี๊ยวอันเนี้ยเกี๊ยวแล้วถ้าอันนี้เกี๊ยวถ้าใหญ่ๆเลยเกี๊ยวใหญ่มากเกี๊ยวแต่ท่านนี้ไม่ขายใหญ่อันนี้ขายจิ๋วขายอันเล็กอ่ะเรียกว่าไงนะเกี๊ยวโอ้โหนี่อะไรเนี่ยส้มตำค่ะส้มตำถ้าไม่อิ่มก็มีผักเคียงค่ะใช้คำว่าอะไรนะพี่ผักแหนมถ้าไม่อิ่มให้มีผักนี้ไม่อิ่มหรอกครับกินผักเรื่องก็ไม่อิ่มครับพี่โอ้ย 1,500 นะต้องคิวนะถ้าคุณช้าเนี่ยเดี๋ยวไป4เดือน5เดือนเลยนะผมจะกำตังไปเป็นปึกๆเลยจะสั่งทีเดียวกินข้าวไปก่อนนะกินข้าวไปก่อนอันนี้รู้สึกว่าจะใหญ่ที่สุดของทั้งหมดนะเนี่ยใช่อันนี้ค่ะพอคือหวังบ้างแล้วอันนี้คืออะไรครับเนี่ยข้าวหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วขออนุญาตนะฮะเป็นคอหมูย่างจานแรกนะในประเทศไทยที่สามารถจิ้มทีเดียวได้ทั้งจานเลยเห็นไหมปกติแล้วจิ้มทีละชิ้นเลยอันนี้จึ๊บไปได้ทั้งจานเลยสุดท้ายของข้าวจะเป็นปิดท้ายด้วยมะระยัดไส้หมูสับค่ะอ๋อยังมีของข้าวอยู่นะอันนี้มะระยัดไส้หมูพี่ยังพยายามยัดมันอีกเนาะหมูตัวเดียวกันแน่เลยเนี่ยทำไมมันใช่นิดนึงหมูตัวเดียวเนี่ยใช้คุ้มผมเลยขอโทษเดี๋ยวคุณเยอะยังมีของพันอีกนะอ๋อมีของพันอันนี้อะไรครับเนี่ยคุณพี่ครับของพันกี่อย่างสองอย่างสองอย่างสองอย่างอะไรบ้างคะจะเป็นบัวลอยฟักทองวู้ท่านบัวลอยได้ด้วยใช่ไหมเห็นอะไรบ้างพี่มี
อะไรเห็นอะไรองค์นี้ของแท้เลยไม่ใช่พระปิดท้ายอะไรครับปิดท้ายด้วยปลาแห้งแตงโมค่ะปลาแห้งแตงโมเอาทั้งหมดเนี้ยอันนี้เราเห็นคือทั้งหมดมาให้ดูพร้อมกันครับแต่ของจริงเสิร์ฟทีละเมนูใช่ค่ะเชฟมาเสิร์ฟเองทีละเมนูใช่ค่ะแล้วเจอคำถามอย่างนี้ไหมคุณพลอยส่วนใหญ่ทุกคนมาเห็นแล้วก็จะแบบอุ๊ยกินไม่ได้หรอกแต่ว่าพอทานไปทุกคนจะสามารถใช้มีดกับซ่อมใช้ซ้อนซ่อมหั่นได้มีดกับซ่อมคืออะไรเอาไม่ถึงว่าทุกคนจะสามารถใช้อยู่ไหน อันนี้เหรอฮะ นี่เหรอเคยมีคนทานไปแล้วคือซ่อมติดไปอยู่ที่ฟันลูกค้าไหม เราจะจับมือสัญญากับลูกค้าก่อนว่าห้ามเอาอะไรเข้าปากเนี่ยฮะเนี่ยเอาซ่อมมาเทียบนี่เนี่ยนี่อะไรติดฟันก็แคะได้เลยเนี่ยไม่ใช่มันยิ่งฟันอันนี้แต่ทานจริงจริงทานได้จริงค่ะแปลว่ารสชาติก็เป็นตามตามที่บอกเลยเหมือนไซส์ปกติเลยเราลองชิมกันดูไหมครับพี่เราลองเดี๋ยวผมลองพิสูจน์ให้แต่ว่าเสิร์ฟทีละอย่างนะแต่วันนี้เห็นทั้งหมดอ้าวแล้วไงใช้อุปกรณ์เนี่ยทุกคนจะมีช้อนซ่อมส่วนตัวใช่ไหมคะก็สามารถใช้โอ้โหอันนี้ของอุปกรณ์ของตัวเองได้อันนี้ของพี่ตาครับโอ้ให้ด้วยอันนี้ของพี่ครับโอ้อันนี้ของเรานี่ครับโอ้อ่ะมาลองดูนี่นะฮะหนึ่งชิ้นนะครับโอ้เพราะฉะนั้นจะต้องใช้วิธีอย่างนี้ใช่โอ้โหผมจะเริ่มแล้วนะครับผมจะเสียบไปเลยนะครับหลักการก็ต้องแบบนี้ทานด้วยช้อนซ่อมของที่ร้านเราทานกับอาหารขนาดปกติปกติเลย แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแต่กัดครึ่งนึงก่อนโอ้กัดเรากินเสร็จแล้วกินมาไม่ได้กัดทีละคำเขาค่อยกัดคุณทานแซนด์วิชคุณกินทั้งหมดเหรอใช่เออคุณต้องกินทีละนิดต้องนิดนึงก่อนโอ้โหเอาเคี้ยวเคี้ยวค่อยๆลิ้มรสชาติพริกเผาไหมลองพูดสิเลยอะไรเผ็ดพริกเผาเผ็ดพริกเผาครับมีพริกเผามีหมูหยองมีหมูหยองแล้วก็มีขนมปังโอ้โหผมขอคำนั้นแท้ๆเลยเป็นไงครับรสชาติอาหารดีไหมครับท่านเรวัตนี่ถ้าผมอยู่ที่เพชรบุรีเนี่ยแซนด์วิชเนี่ยนะผมบอกเลยว่าผมเนี่ยกินได้เป็นกระตักกระตักโอ้โหผมขอชิมหน่อยได้ไหมท่านเรวัตไอ้หนูลองดูสิลูกมันไม่ได้จริงอย่าเม้มสิถ้าเกิดฉันได้ฉันได้ขอให้ฟันสวยเถอะวะโอ้โหพูดดีด้วยพูดดีด้วยนี่การทำอย่างนี้มันเสียเวลาโต๊ะอื่นนะเนี่ยเดี๋ยวเขามาต่อคิวคนกินช้ารสชาติอาจจะอร่อยนะครับแซนด์วิชหมูหยองเลยไม่ใช่ทำเล่นๆอร่อยด้วยใช่เนี่ยรสชาติด้วยมียั่วมียั่วโอ้โหคืออร่อยจริงนะนี่คือตัวอย่างนี่ตัวอย่างก็ทานไปทีละเมนูครับผมแล้วก็ค่อยๆเสิร์ฟไปจริงจริงระหว่างเสิร์ฟอะค่ะเราจะมีแบ่งเมนูที่สลับให้ลูกค้าได้ลองทำด้วยเพราะว่าอ๋อได้ทำด้วยเราอยากให้เขามาเล่นเหมือนที่เราเล่นก็เลยอ๋อนี่เรียกว่าเล่นเล่นขายของเป็นไปได้นะก็รู้สึกว่าเราก็ไปเล่นรับประทานด้วยเล่นด้วยเหมือนจริงๆให้เหมือนพอมันเล็กอะค่ะความสนุกคือเขาได้จับมาเชฟทำดีกว่าสาธิตอะไรดีเพราะปกติก็จะต้องทำให้กับลูกค้าใช่ไหมครับผมโชว์แล้วคุณพอจะโชว์อะไรล่ะอันนี้จะเป็นส้มตำค่ะส้มตำมาขอลูกคนนี้หน่อยครับใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นนี่คืออะไรนี่คืออะไรเซ็ตส้มตำฮะก็ถึงเวลาที่ลูกค้าจะมีส่วนร่วมในการทำอาหารจิ๋วแล้วล่ะครับจะยากจะง่ายจะสนุกสนานขนาดไหนรับชมต่อช่วงหน้าครับปัญญา5ดาว